เครื่องชง Treasure Lotativa สวยๆตัวนี้ครับปั๊มโรตารี่หม้อต้มขนาด2ลิตรสแตนเลสระบบ Heat Exchange มี PID ควบคุมอุณหภูมิและตั้งอุณหภูมิได้ด้วยโฟลว์คอนโทรลการควบคุมแรงดันสามารถควบคุมระหว่างการสกัดช็อตได้เลยสวัสดีครับอยู่กับเมธลิโก้วันนี้ผมมารีวิวเครื่องชง Treasure Lotativa สวยๆตัวนี้ครับ Lotativa แปลว่าปั๊มโรตารี่นะครับในภาษาอิตาลีซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องที่ใช้ปั๊มโรตารี่นะครับหม้อต้มขนาด2ลิตรสแตนเลสเป็นระบบ Heat Exchange มี PID ควบคุมอุณหภูมิและตั้งอุณหภูมิได้ด้วยฟังก์ชันเด็ดของเขาก็คือเรื่องของ Pressure Control นะครับหรือ Flow Control การควบคุมแรงดันสามารถควบคุมระหว่างการสกัดช็อตได้เลยหรือจะตั้งฟิกไปเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการชงของคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฟังก์ชันต่างๆอื่นๆมีอะไรบ้างมาเล่นกันครับมีเกจ3อันด้วยกันนะครับอันแรกคือแรงดันหม้อต้มแรงดันสตีมนะครับแล้วก็แรงดันหัวชงอยู่ด้านบนสุดนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้หลายอย่างมากเลยนะเพื่อนๆที่ชงกาแฟสเปเชียลตี้ที่บ้านหรือเปิดร้านเล็กๆนะที่ไม่ต้องการชงต่อเนื่องทีละเยอะตัวนี้เอาอยู่สามารถตั้งเป็นระบบดูดน้ำจากถังในเครื่องหรือเป็นจุ่มน้ำก็ได้นะครับแล้วก็มีโหมดต่อตรงด้วยเดี๋ยวลองสกัดช็อตให้ดูดีกว่าว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงนะครับหัวชงเขาเป็นหัวชง E61 นะครับซึ่งมีขนาดอยู่ที่58มิลนะตามมาตรฐานที่ใช้ในร้านทั่วไปเลยนะครับต่อน้ำก่อนหน้าจอจะแสดงถึงเวลาการสกัดให้ด้วยนะครับโฟลว์คอนโทรลเนี่ยเราก็หมุนเล่นตรงนี้ได้เลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะปรับระหว่างช็อตหรือเราจะยืนพื้นนิ่งๆในแรงดันใดแรงดันหนึ่งก็ได้นะครับใครไม่อยากยุ่งยากก็อาจจะยืนไปที่ 8-9 บาร์ไปเลยยืนพื้นสำหรับมาตรฐานร้านเรานะครับแต่สำหรับคนที่แบบอยากได้มิติช็อตเพิ่มหรืออยากจะลองปรับลูกเล่นดูก็ปรับลดได้ตามต้องการเลยจะมา8บาร์นิ่งๆก็ได้หรือว่าระหว่างช็อตเราจะ10วิแรกเท่าไหร่20วิเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเราเลยนะครับอย่างนี้ผมก็9บาร์ไว้ก็ได้แล้วก็ถึงปริมาณน้ำที่ต้องการเราก็ดึงโยกลงนะสเต็ปแรกคือการตัดเพรสเชอร์ต่างๆแต่ยังมีเพรสเชอร์เหลือในหัวกรุ๊ปนะครับเผื่อในกรณีที่เรายังอยากจะได้ปริมาณน้ำเพิ่มอยู่แต่ถ้าเกิดจะตัดเลยนะครับเขาก็จะทิ้งแรงดันที่ค้างอยู่ในหัวกรุ๊ปนะครับมันก็จะตัดน้ำทันทีนะครับมาลองคลาสสติ้งนะครับแรงเหมือนเครื่องใหญ่เลยนะปั๊มโรตารี่นะแรงแต่การควบคุมง่ายอยู่นะครับตัวแรงไอ้น้ำไม่ได้สเปะสปะนะโอ้เนียนกริบเลยการน้ำร้อนนะครับสามารถโยกปรับมุมได้นะฮะแล้วก็เปิดข้อดีที่ชอบเลยคือหยุดปุ๊บหยุดทันทีนะครับก็แม่นยำสำหรับคนที่ชงเมนูต่างๆอเมริกาโน่ต้องการน้ำร้อยหนึ่งก็หยุดได้พอดีเลยวิธีตั้งข้างต่างนะครับทำได้ง่ายมากๆครับโดยการกดกุญแจนี้นะครับมาอันแรกคือพรีวิวนะฮะเราสามารถที่จะเลือกเวลาได้เลยว่าต้องการพรีวิวกี่วินาทีสูงสุด30วินาทีหรือไม่พรีวิวเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการพรีวิว5วินาทีนะครับก็แค่ไปที่5เท่านั้นเองครับแล้วก็มันก็จะเซฟอัตโนมัตินะครับส่วนต่อไปคืออุณหภูมิหม้อต้มนะครับต่ำสุดได้100สูงสุดได้136นะครับก็132เมื่อกี้ก็จะออกมาประมาณ90องศานะครับด้วยความที่เขาเป็นระบบ PID เนาะมันก็ควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะต่อมาคือโหมด Eco นะครับ Eco ถ้าเราอยากจะให้เขาเลี้ยงอุณหภูมิ70องศานะครับเครื่องมันก็จะตัดเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าอยู่ยิ่งตัวเลขน้อยนะฮะอย่างเมื่อกี้อยู่ EC1 มันก็จะตัดเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เขาตัดเร็วขนาดนั้นก็ไปตัวเลขเยอะๆนะไปจะใช้เวลานานเราทิ้งเครื่องไว้สักพักใหญ่ๆเลยปล่อยเขาจะตัดเป็นโหมด Eco ให้นะแล้วก็ F นะโหมด F ก็คือการดึงน้ำนะครับเราอยากจะให้เครื่องดึงน้ำที่ไหนนะ0คือดึงจากถังในเครื่องนะครับ1คือดูดจากถังจุ่มแล้วก็2คือต่อตรงครับไม่ว่าจะผ่านเครื่องกรองหรือต่อตรงเลยนะแต่ก็แนะนำผ่านเครื่องกรองดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับฟีเจอร์ของ Treasure Lotativa ตัวนี้นะครับปั๊มโรตารี่ที่ทำให้การชงของคุณเนี่ยเสถียรในทุกแก้วนะครับปรับโฟลว์คอนโทรลในแต่ละแก้วได้ลูกเล่นต่างๆมากมายปรับอุณหภูมิได้พรีอินฟิวชั่นได้นะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ LINE @ Topman Coffee ครับ